ในยุคของข้อมูลข่าวสารและการค้าเสรีที่ไร้พรมแดนพร้อมๆกับการให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนที่นำไปผูกติดกับมาตรฐานสินค้าทำให้เรื่องของการใช้แรงงานเป็นประเด็นสำคัญที่มีการพิจารณาในเวทีการค้ามากขึ้นประเทศไทยแม้ว่าจะให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานมาโดยตลอดเพื่อไม่ให้สินค้าถูกกีดกันซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศแต่ก็ยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่ครอบคลุมถึงการกำหนดลักษณะความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นความผิดฐานใช้แรงงานบังคับที่ไม่เข้าข่ายค้ามนุษย์ไว้อย่างชัดเจนทำให้ไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับพ.ศ.โดยมีการกำหนดลักษณะความผิดฐานการใช้แรงงานบังคับพร้อมเพิ่มบทลงโทษให้หนักขึ้นนะคะเพื่อให้การแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานบังคับมีประสิทธิภาพโดยลักษณะความผิดฐานใช้แรงงานบังคับให้หมายถึงผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ทำงานหรือบริการโดยมิได้สมัครใจให้กับตนเองหรือบุคคลที่สามโดยการข่มขู่ขู่เข็นว่าจะลงโทษใช้กำลังประทุษร้ายยึดเอกสารสำคัญประจำตัวของบุคคลนั้นไว้นำภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือบุคคลอื่นมาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบหรือด้วยวิธีอื่นใดโดยมิชอบที่ทำให้บุคคลนั้นไม่สามารถขัดขืนได้ถ้าการกระทำแบบนั้นไม่เป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดฐานใช้แรงงานบังคับในส่วนของพรบ.ที่เสนอคณะรัฐมนตรีวันนี้สาระสำคัญเนี่ยก็คือว่าอย่างที่กราบเรียนว่ามาปิดจุดอ่อนของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะคะว่ากรณีที่นิติสัมพันธ์ที่ในจ้างทำกับลูกจ้างนะคะ อย่างเช่นกรณีของการค้างจ่ายค่าจ้างเนี่ยเป็นเวลานานอย่างเช่น6เดือนคือในจ้างมีเจตนาเพื่อจะหน่วงเหนี่ยวให้ลูกจ้างเนี่ยต้องทำงานอยู่กับตัวเองกับสถานประกอบการนี้ไปทำงานที่อื่นไม่ได้กรณีอย่างเนี้ยก็จะเป็นการเข้าข่ายของการกระทำความผิดฐานใช้แรงงานบังคับนะคะนอกจากนี้กฎหมายฉบับนี้ยังกำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้เสียหายโดยรัฐบาลสนับสนุนเงินตั้งต้นนอกนั้นจะมาจากค่าปรับจากการลงโทษผู้กระทำความผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยก็จะมีโทษเนี่ยปรับ 400,000 ถึง 800,000 ในกรณีนี้ก็โทษ 400,000 ถึง 800,000 เช่นเดียวกันต่อการบังคับใช้แรงงาน1คนแรงงานเด็ก1คนนะคะขณะเดียวกันก็มีโทษเนี่ยจำคุกเข้าไปด้วยซึ่งโทษจำคุกตรงนี้เนี่ยจะเป็นโทษที่หนักกว่าพรบ.คุ้มครองแรงงานกรณีที่แรงงานที่ว่าเนี่ยนะคะทำให้เขาถึงแก่ความตายตรงนี้ก็จะมีโทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน20ปีประเทศไทยต้องให้สัตยาบันพิธีสารปีคริสตศักราช2014ว่าด้วยแรงงานบังคับภายในเดือนมิถุนายนนี้โดยได้กำหนดพันธกรณีเฉพาะในการป้องกันแรงงานบังคับการคุ้มครองเหยื่อการเข้าถึงการเยียวยารวมถึงการกำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องมีนโยบายและแผนปฏิบัติการของประเทศซึ่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับฉบับนี้จะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการดูแลแรงงานทุกคนให้ได้รับการดูแลคุ้มครองอย่างเท่าเทียมสุวิชาเกลี้ยงมีสีถ่ายภาพจินตนาทิพยรัตน์กุลทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน